ใครอยากร่ำรวยเร็วๆไหมใครอยากมีเงินเร็วๆสบายเร็วๆไหมมันมีคนหลายแบบนะบางคนบอกว่าไม่เป็นไรอาจารย์ขอเรื่อยๆก็ได้แค่พอมีกินเรื่อยๆโอเคมีหนี้สินก็ใช้ไปมีเงินก็ใช้ไปถึงเวลามันพอดีพอดีพอนี้เงินจะพอดีพอดีถ้าเมื่อไหร่มีเรื่องจำเป็นขึ้นมาก็จะไม่ค่อยพอดีก็ต้องไปจบลงด้วยการหยิบยืมเป็นหนี้สินแล้วก็ตามไปชดใช้หนี้สินแล้วถ้าเกิดมีเหตุที่ต้องใช้เงินมากๆบ่อยๆก็ยืมหนี้สินมากแล้วก็บ่อยพอหนี้สินมากแล้วก็บ่อยก็กลายเป็นหนี้ที่ก้อนโตมากรายได้ที่หาได้ในอนาคตซึ่งมีรายได้จำนวนไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่หนี้สินจำนวนมากก็ต้องเอาเงินไปใช้หนี้สินก็เลยกลายเป็นว่าหนี้สินเพิ่มพูนขึ้นทุกวันนี่ไม่นับว่าเพิ่มพูนถึงขนาดที่ต้องยืมหนี้สินอีกที่หนึ่งไปใช้อีกที่หนึ่งเรื่อยๆสุดท้ายไอ้ความคิดที่ว่าเอาแบบพอดีพอดีมันอาจจะไม่พอดีเพราะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่ได้ราบเรียบหรือว่าต้องใช้เงินเท่าๆกันตลอดทุกเดือนคำตอบคืออะไรคำตอบของความปลอดภัยก็คือหากแม้นมีโอกาสพยายามรวยและมั่นคงเอาไว้ก่อนอย่างรวดเร็วรวยมากรวยน้อยก็แล้วแต่นิยามคำว่ารวยของแต่ละคนแต่ละในทฤษฎีก็ต่างกันไปแต่โดยหลักแล้วเนี่ยจะแนะนำว่าเพื่อความปลอดภัยพวกเราควรจะรวยเร็ววันนี้อาจารย์บอกวิธีให้ดีไหมคนที่รวยเร็วเนี่ยนะเขาก็จะต้องเลือกถูกอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆก็แล้วกันนะถ้าสมมตินะพวกเราทุกคนมีเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมถ้าหากว่าเราอยากรวยแบบเรื่อยๆเราก็เหมือนกับศึกษาหาความรู้เรื่องนี้แล้วเราเนี่ยก็สอนให้คนอื่นเขารู้เรื่องของเลขศาสตร์เรื่องของเบอร์โทรศัพท์สอนใช่ไหมแล้วคนที่มาเรียนอย่างสมมติอาจารย์สอนเนี่ยเรียนเลขศาสตร์คอร์สชั้นต้น 1,000 ชั้นสูงอีก 1,000 รวมเป็น 2,000 บาทแล้วพอเราได้ความรู้จากอาจารย์ไปทุกคนเลยนะที่เรียนกับอาจารย์อยู่นะได้ความรู้จากอาจารย์ไปแล้วก็ไปสอนคนอื่นต่อก็ได้นะเราก็สอนได้ 2,000 บาทก็คือชั้นต้น 1,000 ชั้นสูง 1,000 ประมาณเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากรวยเร็วเราเอาความรู้ที่ได้จากอาจารย์ไปคัดสรรหาเลขเบอร์โทรศัพท์ที่มีความหมายดีถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์จริงๆแล้วนำมาออกจำหน่ายเผยแพร่ให้คนบูชาซึ่งคนที่เขาอยากจะได้เบอร์มงคลนะหลายคนเรียกว่าซื้อเบอร์มงคลเพราะว่าสักแต่ว่าซื้อเป็นสินค้าบางคนใช้ว่าบูชาเบอร์มงคลเลยเพราะว่าเบอร์นั้นมงคลเหมือนเป็นวัตถุมงคลบางอย่างเพราะเลขบางอย่างมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวอาจารย์สังเกตใช้คำว่าบูชาเบอร์เนี่ยเพราะว่าพวกเราจะได้หาเลขหาเบอร์ในระดับที่ผู้คนต้องมาบูชาเลยถามว่ามูลค่าของเบอร์ที่เรามีความรู้และออกให้บูชาเนี่ยจะจบแค่ 2,000 บาทหรือเปล่าไม่ใช่ 2,000 บาทอาจจะเป็นแค่ราคาเริ่มต้นเราสามารถที่จะขายได้ถึงหาให้คนที่เขาอยากซื้อขายหาให้คนที่เขาอยากจะบูชาได้ตั้งแต่ 2,000 20,000 200,000 2ล้านก็ยังได้ถ้าเกิดว่าเลขนั้นมันมีคุณสมบัติถึงแต่โดยอัตราเฉลี่ยแล้วอย่างน้อยอ่ะ 20,000 เราสามารถที่จะหาให้คนมาบูชาด้วยความรู้ที่เราลงทุน 2,000 บาทนี้ก็ได้ถ้าแบบนี้รวยเร็วดังนั้นใครที่อยากรวยเรื่อยๆเรียนเอาความรู้จากคอร์สเลขเจาะของรักชีวิตชั้นต้น 1,000 ชั้นสูง 1,000 เป็น 2,000 บาทนี้ก็ได้ใครที่คิดว่าอยากจะรวยเร็วเลยเอาความรู้นี้ไปหาเบอร์ให้คนที่เขาอะรอคอยเบอร์ทุกคนมีคนส่วนมากหลายๆคนเกือบทั้งหมด
ไม่ได้มีเวลาที่จะเรียนรู้หรอกเขาต้องการเบอร์ที่ดีไปใช้กับชีวิตและอาชีพเขาเลยเราก็เอาความรู้ที่ได้รับจากอาจารย์ไปหาเบอร์โทรศัพท์ที่ดีที่เหมาะสมกับตัวเขาดังนั้นเลือกเอานะจะเอาความรู้ที่ได้จากอาจารย์เรียนแล้วก็ไปเรียนไปสอนต่อหรือจะเอาความรู้ที่ได้จากอาจารย์เนี่ยไปหาเบอร์แล้วก็สร้างเป็นธุรกิจสร้างเป็นรายได้ของเราในแบบที่ถูกต้องตามตำหนักตำราก็ให้ทุกคนเลือกอยากรวยเรื่อยๆหรืออยากรวยเร็วๆเลือกได้แล้วมารับไป